Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่5มกราคม2022ซีรีส์ปีแห่งเป้าหมายอันแน่วแน่วันที่5ปีนี้เราจะเลือกท่าทีแห่งการขอบพระคุณสุภาษิตบทที่17ข้อ22กล่าวว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเรามองไปข้างหน้าในปีนี้หัวใจของเรามีท่าทีแบบใดเมื่อคิดถึงสิ่งที่เรากำลังจะได้พบเจอและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้การที่เราจะได้เห็นความฝันและความปรารถนาของเราจะเป็นจริงได้ในปีนี้นั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตด้วยท่าทีแห่งการขอบพระคุณเสียก่อนซิกซิล่านักเขียนและนักสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกันกล่าวว่าสิ่งที่กำหนดความสูงของชีวิตคือทัศนคติหรือท่าทีของเรามากกว่าการมีทักษะหรือความสามารถปัจจัยหลักในการประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับท่าทีในหัวใจของเราเช่นเราจะทำสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายด้วยหัวใจแบบไหนเราพร้อมด้วยหัวใจแห่งความเชื่อและเตรียมที่จะกระโดดเข้าไปทำพันธกิจนั้นหรือหัวใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกแง่ลบและมีความลังเลสงสัยตลอดเวลาให้ปีนี้เราได้เลือกที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องในการทรงเรียกทั้งสิ้นที่พระเจ้าปรารถนาจะทำในเราผ่านเราและเพื่อเราพระเจ้าทรงไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดเลยในแผ่นดินสวรรค์เช่นเดียวกันพระองค์จะทรงประทานพระพรการฟื้นฟูความสัมพันธ์การรักษาทรัพย์ทางการเงินหรือความรักที่ไม่จำกัดและไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ให้แก่เราอย่างแน่นอนดังนั้นบทบาทของเราในการตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าทรงทำและทรงกระทำเพื่อเราแล้วจึงควรเป็นการรับพระพรของพระองค์และตอบสนองด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณลูกาบทที่17ข้อ11ถึง13กล่าวว่าตามทางไปกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูเสด็จเลียบระหว่างแคว้นซามาเรียและแคว้นกาลิลีและขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อน10คนมาหาพระองค์พวกเขายืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดเมตตาเราเถิดลูกาบทที่17เราเห็นเรื่องราวของพระเยซูผู้ทรงรักษาคนเป็นโรคเรื้อน10คนแต่มีเพียงคนเดียวที่กลับมาขอบพระคุณพระองค์คนที่กลับมาด้วยท่าทีแห่งการขอบพระคุณพระองค์นั้นไม่เพียงแต่ได้รับการรักษาให้หายแต่ยังได้รับการช่วยให้รอดในหัวใจอีกด้วยพระเยซูทรงเติมเต็มเขาอย่างแท้จริงจากทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณให้เราเป็นคนประเภทนั้นที่กลับมาหาพระเยซูและนมัสการพระองค์ด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณลูกาบทที่17ข้อ14ถึง19กล่าวว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสะอาดคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวซามาเรียพ
ระเยซูจึงตรัสว่ามี10 คนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9 คนนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครกลับมาสรรเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือและพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นและไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้วในขณะที่ปีนี้เราตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการแสวงหาพระเจ้ารับผิดชอบเผชิญหน้าและลงมือทำจงอย่าลืมเลือกที่จะมีท่าทีแห่งการขอบพระคุณในทุกสิ่งที่เราทำในทุกเหตุการณ์ที่เราเผชิญแม้การเริ่มต้นอาจจะยากลำบากก็จงสรรเสริญพระเจ้าแม้ในระหว่างทางอาจดูน่าเบื่อก็จงสรรเสริญพระเจ้าและเมื่อที่สุดทางนั้นเราได้เห็นการอัศจรรย์ก็จงสรรเสริญพระเจ้า1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ16ถึง18กล่าวว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ให้นี่เป็นปีที่เราจะเก็บเกี่ยวผลแห่งการมีท่าทีในหัวใจที่ถูกต้องจงตั้งมั่นที่จะเป็นเหมือนคนที่เป็นโรคเรื้อนคนนั้นที่กลับมาหาพระเยซูเพื่อสรรเสริญและขอบพระคุณให้เราใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่ยินดีและมอบถวายคำสรรเสริญและคำโมทนาขอบพระคุณแด่พระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญผ่านชีวิตของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือสิ่งที่เราอยากขอบคุณพระเจ้าวันนี้ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญผ่านชีวิตของเราด้วยกันค่ะให้เรามาอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงแสนดีและยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราขอบคุณสำหรับพระคุณที่เราไม่สมควรได้รับแต่พระองค์ทรงรักและเทการอวยพรมายังชีวิตของเราอย่างมากมายขอทรงช่วยเราให้มีหัวใจแห่งการขอบพระคุณให้เราได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในทุกเรื่องราวและทุกเหตุการณ์ขอทรงสอนเราให้เดินกับพระองค์ด้วยหัวใจที่ถูกต้องและชื่นชมยินดีอยู่เสมอขอทรงปกป้องหัวใจของเราจากความคิดแง่ลบไม่ให้จมอยู่กับความรู้สึกที่แย่เพื่อเราจะเดินไปข้างหน้ากับพระองค์อย่างเปรมปรีอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน